กินอะไรรองท้องซะหน่อยครับกินแต่เบียร์อย่างเดียวเดี๋ยวก็เมาหัวทิ่มหรอกขอบใจฉันใส่ขี้หมาลงไปด้วยนะโอ๊ยลิ้นใช่เวลามาเล่นไหมเนี่ยโอ๊ยฉันยังเครียดกับมาดามเฮดอยู่ฉันจะบอกไงฮะว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันไม่ให้กินแค่อาหารหมาหรอกคนที่แย่งผัวฉันมันต้องกินขี้แบบนี้นี่ถือว่ามาดามเคสเขาปาหนีแกมากแล้วนะรู้แล้วนะว่าผิดอ่ะตอกย้ำอยู่ได้ไม่ได้จ้ะฉันจะตอกตอกตอกแล้วก็ย้ำย้ำย้ำใส่กะโหลกแกเอาไว้เนี่ยฉันเคยเตือนแกหลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะว่าสักวันเหตุการณ์นี้มันต้องมาถึงอ่ะแกเคยเชื่อใช่ไหมฮะเลนโดนซะบ้างก็ดีวันหน้าเนี่ยถ้าคิดจะจับผู้ชายที่มันมีพันธะอีกอ่ะก็นึกถึงเรื่องนี้ให้มันเยอะเผื่อมันจะช่วยเตือนสติแกขึ้นมาได้บ้างลินไปไหนมาผมโทรหาทั้งคืนเลยแต่ว่าโทรไม่ติดคุณสันกลับไปซะฉันไม่อยากมีปัญหากับเมียคุณเออนี่ลินผมเป็นห่วงแล้วเป็นไงเคลียร์กับตำรวจจบไหมผมช่วยได้นะไม่ต้องช่วยค่ะฉันไม่อยากโดนเมียคุณมาถล่มอีกผมมาจัดการเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะต่อไปเคสเขาจะไม่ยุ่งกับลินอีกดีค่ะคุณก็ด้วยเลิกยุ่งกับฉันได้ละลินที่เล่นอยู่กับผมผมจะปกป้องลินเองการที่คุณจะปกป้องฉันได้นะคืออยู่ให้ห่างฉันไว้พอคุณยิ่งอยู่ใกล้ฉันเท่าไหร่เนี่ยฉันยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้นคุณสันหยุดถ้าคุณยังอยากให้ฉันนับว่าคุณเป็นคนรู้จักจะใครซะอีกล่ะอีนางมาดามเคสแน่ๆนี่อยู่ๆก็มาตรวจบอกว่ามีคนแจ้งมาว่าเราเลี่ยงภาษีเท่ากับว่าวันนี้เราเสียไปเลย1วันคงไม่ได้ไรแล้วแหละฉันไปหาอีมาดามเคสดีมั้ยพี่แกจะไปเพื่อไปขอโทษมันน่ะแหละเรื่องมันเกิดที่นั่นฉันก็ต้องแก้ที่นั่นไปยกธงขาวขอโทษมันบางทีมันอาจจะต้องการแค่นั้นก็ได้ลิ้นแกจะกลับไปให้มันกระทืบซ้ําหรอก็ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นฉันก็ต้องยอมอ่ะเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วนี่นั่งสิคุณเอาเก้าอี้ออกไปหมดแล้วฉันจะนั่งยังไงล่ะคะให้ฉันยืนเอาก็ได้เธอโทรมาหาฉันน่ะมีธุระอะไรเหรอฉันอยากจะมาขอโทษคุณค่ะคุณเคสขอโทษฉันเหรอจะมาขอโทษฉันทำไมเพิ่งคิดได้เหรอคุณเคสแต่ว่าฉันเลิกกับคุณสันเด็ดขาดแล้วนะคะวันนี้ฉันมาเผื่อที่จะมาเจรจาสงบศึกกันได้อ่ะสงบศึกสงบศึกอะไรฉันอยากขอให้คุณหยุดการกระทำทุกอย่างที่จะทำลายบริษัทฉันน่ะฉันมีลูกน้องอีกเยอะต้องดูแลฉันไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันคุณเองก็เป็นเจ้านายนี่คุณเข้าใจฉันดีไม่ใช่หรอนะคุณเคสฉันขอร้องละให้ฉันไหว้ก็ได้นะฉันขอโทษมึงไม่ต้องมาไหว้กูอะแต่มึงจะให้กูทำยังไงวะมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงเพราะมึงทำอะไรกูมากูก็จะทำมึงกลับนี่มึงจะบ้าสงครามไปถึงไหนฮะผัวมึงกูก็คืนให้แล้วคือนี่แบบครบ32ส่วนไม่ได้มีอะไรสึกหรอที่จะเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำมึงอ่ะซวยแล้วล่ะที่มาเป็นชู้กับผัวกูเนี่ยนี่มึงมันโรคจิตไปหาหมอไปมึงอ่ะไปหาหมอเถอะกูจะฟันมึงจนกว่ากูจะพอใจมึงแน่ใจใช่ไหมว่าจะเอาแบบเนี้ยงั้นมึงเตรียมวิตามินกับอาหารเสริมไว้เลยนะมึงได้ใช้อย่างเยอะแน่เพราะกูจะเล่นงานมึงให้จุกเลยคอยดู